วิลาวัลย์เชือกวอลเลย์บอลหญิงไทยมีลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024กิฟวิลาวัลย์อภิญญาพงษ์มองว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีสิทธิ์ลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ฝรั่งเศสแม้อันดับโลกห่างเกณฑ์วันที่17ม.ค. 2567กิฟวิลาวัลย์อภิญญาพงษ์อดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาพูดถึงโอกาสของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ประเทศฝรั่งเศสวิลาวัลย์เปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้หมดโอกาสเพราะว่าการเก็บคะแนนสุดท้ายจะสิ้นสุดที่3สนามตอนนี้ทีมที่อยู่อันดับ 1-10 ของโลกจะมีโอกาสได้ไปมากที่สุดตอนนี้เราอยู่อันดับที่13ถ้าเราสามารถที่จะเก็บคะแนนแล้วอัพตัวเองขึ้นไปอยู่ในอันดับ1ใน10ได้เราก็มีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกค่อนข้างสูงเมื่อไหร่ที่เราได้เจอทีมใหญ่อย่างเช่นทีมอันดับ1 2 3ถ้าเราสามารถชนะเขาได้เราจะเก็บคะแนนได้เยอะมากแต่ในทางกลับกันเราจะต้องไม่ไปแพ้ทีมที่อันดับต่ำกว่าเราเพราะเราก็จะโดนหักแต้มเยอะมากเหมือนกันแต่สมมติว่าเราไปแพ้อันดับสูงกว่าเรามากๆเราก็จะโดนตัดแต้มแบบน้อยมากแต่มองในมุมกลับกันถ้าเราชนะได้เราจะเก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้น VNL ก็เลยเป็นโอกาสสำคัญของทีมเราถ้าเกิดเราสามารถเก็บคะแนนจากทีมใหญ่ๆได้เราก็สามารถมีโอกาสที่จะไปโอลิมปิกได้